วันนี้เวลา13นาฬิกาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อํานวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมบุญยญเกตอาคารหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการในการมอบรางวัลไตรสารณาบูชาพระเสมาสยามแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและมอบเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาประจํา ปี2,567ซึ่งมูลแลนิธิคุ้มกล้าวเยาวชนคนสร้างชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดระฆังโคสิตารามวารมหาวิหารสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างดีเด่นองค์กรไรสรณบูชาพระเสมาสยามแห่งประเทศไทยและสมาคมเหี่ยวข่าวภูมิภาคประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่3เพื่อให้พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมทั้งเพื่อยกย่องบุคคลที่ ที่ทำคุณประโยชน์ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้เยาวชนสนใจศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ถวายเทียนพรรษาโดยได้รับประธานพระอนุญาตเชิญอักษรพระนามออก,ก่อประดับบนต้นเทียนพรรษาพร้อมกันนี้มอบรางวัลไร่สารณาบูชาพระเสมาสยามแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติที่ได้รับการคัดสรรประกอบด้วยพระสงฆ์และคาวาส178ราย